สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะกับพาร์ทเกมเมอร์ทีวีนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมทอร์เรียนะโอ้เป็นเกมที่เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมามันจะติดใจโอ้โหก็ลงดันเลยอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟผมนะเนี่ยเซิร์ฟผมแต่เราจะเล่นกัน2คนนะเล่นกับใครเล่นกับลุงน็อตนะไม่ต้องถามว่าลุงน็อตคือใครนะคือทางการเราจะไม่เปิดนะคือผมเชื่อได้เลยว่าผู้หญิง180นะถ้าเห็นลุงน็อตก็จะเกิดอาการคันเล็กน้อยนะไม่ต้องถามว่าคันอะไรนะโอ้ก็รู้ตัวอยู่กับใจนะว่าคันอะไรนะโอ้อย่าไปคิดมากนะคนเราสมัยเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูต้องผิดอะไรออกไปวะมันต้องนี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลงนรกกันนะเดี๋ยวรู้เลยว่าเทเลเรียนรกเป็นยังไงเดี๋ยวคนส่วนใหญ่จะบอกเอ้ยนรกเป็นไงนี่ขั้นแรกนะการที่เราจะลงไปนรกอะอย่างแรกนี่มันต้องมีนี่แหละไดโนไมท์มันจะขาดไม่ได้เลยนะคือบางคนถามว่าระเบิดไดโนไมท์เนี่ยพวกเอ็กซ์โพซีฟเนี่ยพวกกินเรทแต่มันมายังไงมันต้องซื้อเท่านั้นนะแล้วแม่งก็ไม่รู้ซื้อจากไหนนะแล้วกูซื้อมาได้ไงไม่รู้นะตันน็อตแม่งทำให้นะโอเคนะคือเกมนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะ Warframe Terrarian เนี่ยตาน็อตแนะนำมาหมดเลยนะทำไมต้องเรียกตาก็จะรู้เลยนะคือจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดผมใช้ไอเทมอื่นเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยแต่ถ้าใช้พวกพวงกุญแจอย่างเงี้ยมันจะขึ้นตัวสีแดงหมายความว่าอะไรผมระเบิด Explosive ไปนะระเบิดไปทีเดียวแม่งทะลุถึงด้านล่างกันเลยทีเดียวนะความแรงเกินคาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาลงไปนรกกันนะเรามีปีกเราไม่กลัวโหลงไปแล้วข้างล่างเลยนะก็อย่างที่บอกนะนรกแม่งก็ไม่มีอะไรดีแม่งก็เป็นแค่ลาวากากากนะลงไปไกลอะนี่ผมใช้ไดนาไมท์อะไดนาไมท์ใช้แบบสุดยอดอะนะมองตรงเลยถึงยังแหละนี่คือนรกนั่นเองนะนรกจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือนรกเนี่ยจะออกหน้าตาน่ารักนะแจ่มใสนะโอ้แล้วเราก็เจอหนอนนะเดี๋ยวผมจะมาโชว์ความเมพในการตันหนอนนะตันหนอนอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าการตันหนอนที่ดีเป็นไงนะอยู่ไหนวะมานู้นแล้วหนอนแม่งลีลาวะดูลงไปเองแม่งเลยนี่ฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคือคนที่เกลียดพวกไส้เดือนหรืออะไรสักอย่างไม่ต้องลงมานะโอ้แค่ดูพื้นข้างหลังก็รู้แล้วนะแว่งมันน่าสยดสยองขนาดไหนแต่สำหรับผมนี่ผมเป็นคนชอบไส้เดือนนะคือถามว่าทำไมชอบนะก็มันน่ารักดีนะตัวมันนุ่มนิ่มทุยไม่ใช่นะตกปลาสนุกมากเลยนะอุ้ยตกปลาพูดถึงเรื่องตกปลามันพลาดไม่ได้เมื่อวานตกได้ปลาดุก3ตัวทุยไม่ใช่นะลงมันลกที่นึงนี่ก็เกิดอาการขี้โม้เป็นธรรมดาอุ๊โดนอะไรอะความแรงของไดนาไมท์นี่เท่ากับระเบิดบอมธรรมดาที่เราเจอทั่วไปนะประมาณ 2-3 เท่ากันเลยทีเดียวนะเอาไอ้เหี้ยกูไปยืนเหยียบหินไฟแล้วกูเลือดลดได้ไงนะโอ้โหไม่ได้อ่ะอย่างนี้ต้องฟ้องคุณปวีณาทำลายร่างกายเด็กและสุภาพสตรีเนี่ยโยนใส่ลาวาเกิดอะไรขึ้นอ่ะแค่นี้มึงไม่เกิดอะไรขึ้นเนอะยังไงเนี่ยเอ้ากูร้อนอีกโอ้โหเลือดมีตั้ง400กว่าอะไรเฮ้ยชะลอไอ้สัตว์ชะลอโอ้โหแม่งไอ้ลงอยู่นี่ลาวาแม่งกำลังจะลดนะเราต้องบินขึ้นมาตรวจสอบด้านบนนะเอ้ยจบโอ้จบมึงก่อนจบจ้าวาจูโอ้ยเจอจบมาโทษอ่ะฮะมึงอะไรมึงแค่นี้มึงเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวมึงบินได้หลายรอบอ่ะอย่างนี้ต้องโยนลงไปเลยนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันมืดวะอ๋อลาวามันลดหรือลาวามันลดลงไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดมอนช็อกนะถามว่าไฟเดมอนเจอไงเจอในนรกนี่นะมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะเอ้ยสลามตัวเหมือนสลามวะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่อที่แท้จริงของมันเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้นะไประเบิดที่อื่นด้วยวะตรงนี้แม่งเบื่อละตรงนี้แม่งเบื่อละเฮ้ยระเบิดตรงนี้เฮ้ยอย่าลงแทบร้องเลยทีเดียวอะไรเนี่ยเฮ้ยจู้หลบได้ก็เป็นที่คาบนะตรงนี้เป็นที่คาบโอ้โหอะไรคุณโอ้หลายรอบอ่ะเฮ้ยอย่าลงลาวาลงลาวาละงานอ
เดี๋ยวเราจะระเบิดลงโยนแบงค์ล่างนะฟิวเฮ้ยจุกประจูยาวประจูต้องเกาะให้พร้อมนะถ้าจะลงมาข้างล่างนะนี่ขนาดเกาะผมนี่ว่าเทพแล้วนะแม่งก็ลงนรกมาทีเดียวก็เลือดลดไปเยอะนะปึ๊บอย่าเย่เย่เราพักนี้เราจะมาทัวร์นรกนะส่วนพักหน้านี่เราจะอู้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 จะอู้ทำไมนะกูตกใจเดี๋ยวพักหน้าเราจะไปสวรรค์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพักหน้าเราจะมาไปฆ่าบอสกันนะบอสเป็นยังไงอยู่บอสก็จะเป็นกะโหลกนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอบอสก็รู้ไว้นะฮะคือบอสนี่มันมีหลายระดับนะไม่ว่าจะเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3ก็ว่านไปนะคือบอสมันโหดมากนะมันแบบโอ้มันสุดยอดนะคือในนรกนี่แม่งก็มีบอสอยู่1ตัวนะซึ่งคนส่วนมากจะไม่เคยเห็นนะเป็นอะไรสุดยอดมากนะซึ่งตอนนี้ผมก็ลงสุดละลงสุดแล้วนะนรกนะฮะนรกมีแค่นี้เหรอฮะคนทำเกมไม่ทำต่อไปวะฮะอยากจะรู้ว่าขุดลึกสุดเนี่ยมันแค่ไหนดูแม่งก็ไม่เห็นดีน่าสนใจเลยเนี่ยนะนรกเดะ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 นรกอะมันกากๆนะอย่าให้ไปเจอพวกปราสาทพวกไรเจ้าขู่ขนลุกนะแบบบอสเป็นหัวกะโหลกนะปกติคนที่ชอบตะลุยนะก็จะเจอพวกหัวกะโหลกมีมือนะก็คือจะมีกะโหลกหัวกะโหลกนะแล้วก็มีมืออย่างนั้นนะคือนั่นไม่ใช่นะคือบอสที่แท้จริงเนี่ยบางคนอาจจะเถียงผมนะว่าเอ้ยบอสก็มีมือมีอะไรก็ถูกแล้วไม่ใช่นะบอสคือจะไม่มีมือนะคือแม่งจะมาเป็นหัวกะโหลกเลยก็ว่าได้นะก็จะมีอยู่3สีนะสีน้ำเงินสีกากีแล้วก็สีเขียวนะซึ่งสีเขียวนี่เป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยแบบ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 กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูโดนหลายสีแล้วไม่ใช่นะคือบอสที่แท้จริงมันมีอยู่3สีนะคือมันจะมันก็เหมือนกับเลเวลนะใครเคยเล่นC9ก็จะบรรลุเลยนะก็คือบอสนี่ไปตามเลเวลนะคือจริงๆเกมนี้ไม่มีเวลนะแต่ว่าเราคือเราจัดเป็นอันดับเวลพออะไรเพราะว่าจัดอันดับความโหดของมันนะบรรลุไหมเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตไหมถึงกับเก็ตกันเลยเดียวนะคือตอนนี้ผมเกิดปัญหาเล็กน้อยนะคือเมื่อคืนนี้ตอนเวลา2:00 นาฬิกาหรือ2:00 นั่นเองนะผมเผลอกดผิดนะแม่งไปกดไดนามิกนะลงบ้านนะก็เท่าที่เห็นนะชั้นบนหายไปครึ่งเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาแก้ไขเสร็จนะก่อนที่ลุงน็อตจะมาเห็นนะก่อนที่ลุงน็อตจะมาเห็นนะโอ้นี่กูกดผิดขนาดนี้เหรอโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาแค่นี้แค่นี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะเราต้องมาทดลองสว่านนะก่อนนะสว่านมีไว้ทำอะไรกันสว่านมีไว้ทำนี่นะสว่านมีไว้ทำนี่เดี๋ยวนะเอากูอ๋อฮะคือคนที่ชอบเล่นระเบิดนะผมแนะนำนะให้คุณจุดมาอย่างเงี้ยจุดลงไม้เรื่อยอ่ะจนกว่าจะถึงนรกบนผมเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวนั่นน่ะเห็นไหมว่ามันจะมีทองเนี่ยซึ่งทองนะแม่งก็ทำได้หลายอย่างซึ่งถามว่าทำไมผมไม่ขุดทองก็บ้านกูรวยกูไม่ขุดมีปัญหาไหมเนี่ยด่าแม่งเลยนะฮะเห็นไหมนะทองมันจะมีเยอะวู้ทองกูไม่ปักทองโง่ทองนะนะมีทรัพยากรนะเนี่ยอย่างเพชรเนี่ยอย่างเพชรเนี่ยเพชรอยู่ตรงนี้เนี่ยเพชรตั้งเยอะเนี่ยถามว่ากูขุดไหมกูไม่ขุดนะบ้านกูรวยบ้านกูรวยกูไม่จำเป็นต้องขุดนะไอเทมกูก็เยอะนะถ้าเกิดใครชอบเล่นระเบิดนะแรงถามว่าแรงระเบิดในเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะว่าความกว้างมันแค่ไหนนะพอดีลืมเอาระเบิดลูกธรรมดามานะจะได้มาทดสอบเลยนะว่าไดนามิกอะนี่มันอะไรมันจะแรงกว่านะเฮ้ย no อย่าบินสูงล่างขี้เกียจบินขึ้นไปบินขึ้นไปให้สูงที่สุดสูงดิบินขึ้นไป yeah จืดโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะเดี๋ยวรู้เลยนะไดนามิกแม่งเราต้องขั้นแรกเดี๋ยวเราทดลองในน้ำนะวันเดือนปีพศคริสต์ศักราชความแรงก็แค่นี้นะถามว่าแรงมากไหมอู้กากนะคือระเบิดธรรมดาในวงกว้างมันจะมีแค่นิดเดียวนะแต่มาสังเกตของไดนามิกนะคือคนที่ใช้ไดนามิกนี่บอกบ่องตรงเลยนะแม่งถ้าคิดว่าจะทำเหมืองนี่มันทำได้ง่ายมากนะแล้วแต่อารมณ์คุณเลยนะนี่ไม่นี่มันเป็นการตัดต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้ขวานกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะไม่
นี่คือระเบิดมันอะนะใครชอบเล่นระเบิดเนี่ยนะเต็มที่ฮะใครชอบเล่นระเบิดเนี่ยผมสนับสนุนนะนับหนุนอย่างดีกันเลยทีเดียวนะวู้ยอดระเบิดลึกมากเลยฮะอื้อโยนไปเรื่อยฮะจนกว่าจะสุดขอบฟ้าโยนไปแบบสุดยอดนะให้แบบอลังการมากอะฟักวู้จะเห็นได้ว่าเนี่ยข้างล่างก็จะเกิดอาการมีหลุมเล็กน้อยแล้วนะเป็นเลยสุดยอดมากนะเฮ้ยบินเออย่าอย่าเออเห็นไหมขุดไม้เรื่อยคุณเจออะไรฮะนี่เจอทรัพยากรอากาศต่างๆอะทำไมอ๋อกูอยู่ในน้ำดีกว่าถึงว่าจุดแม่งไม่ได้เลยเลยเฮ้ยทำไงระเบิดไอ้นี่คุณเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ที่ผมมาชี้นี่เห็นไหมมันเป็นอะไรสีม่วงมันคืออะไรให้ทายนะทรัพยากรดีมากนะเดี๋ยวพักนี่ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีฮะเจอกันใหม่พักหน้าอื้อ